เมถุนเมถุนซึ่งวันที่16มิถุนายนนี้ก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เมถุนแล้วราศีเมถุนนะคะช่วงของกลางเดือนเป็นยังไงบ้างโอ้โหโชคดีสุดๆเลยนะคะชาวราศีเมถุนเข้าช่วงของเรือนชะตาตนเองในช่วงของรอบกลางเดือนนี้รู้สึกจะมีข่าวดีใครที่คาดหวังตั้งหวังเล็งไว้เกี่ยวกับประสบการณ์ประสบความสำเร็จเรื่องของการเงินการขอเครดิตต่างๆผลอนุมัติจะออกมาหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเดือนนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนการเงินดีคุณจะอู้ฟู่เรื่องของการเงินเดือนนี้ราศีเมถุนจะคิดเรื่องตัวเลขตัวเงินนะคะทำยังไงจะรวยทำยังไงจะมีมากกว่าเดิมทำยังไงจะวางแผนเรื่องการเงินให้แบบมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้สิ่งที่คิดคือคิดจะรวยทำทุกทางเพื่อความร่ำรวยและการอาจจะได้อีกมุมมองหนึ่งคือได้มาจากทรัพย์สินมรดกตกทอดด้วยก็เป็นได้นะคะคราวนี้ราศีเมถุนจึงมีการจัดการเพื่อส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ราศีเมถุนจึงจะมีข่าวดีเรื่องทรัพย์สินเงินทองมรดกตกทอดอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบนะคะถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีรายได้ที่ดีขึ้นได้รับการโปรโมทถ้าเป็นในเรื่องของความรักชัดเจนเลยค่ะว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่มีฐานะคนที่เขาเรียกว่าสายเปย์ช่วยเหลือจุนเจือกันหรือคุณกับคนรักอาจจะมีแผนทางด้านธุรกิจที่จะทำธุรกิจร่วมกันเพื่อจะมีผลประโยชน์ต่อยอดร่วมกันเพราะนั้นในเรื่องของการวางแผนเรื่องผลกำไรงดงามแน่นอนสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนนี้ครับผมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะใช่ครับความรักก็จะอย่างที่พูดนะคะว่ามีการต่อยอดกันเรื่องของการเงินและเรื่องของการเงินก็จะมีเรื่องของความโชคดีง่ายๆเลยว่าเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะมีความสุขมากถ้าการเงินดีทุกอย่างจะดีตามเองทั้งหมดค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะจากที่ใกล้เข้าวันเกิดเนี่ยราศีเมถุนอาจจะมีเหตุในช่วงก่อนเดือนเข้าพฤษภาเนี่ยเมถุนอาจจะมีเรื่องร้อนรุ่มร้อนใจใช่ค่ะแต่พอเข้าเดือนเกิดเข้าวันเกิดแล้วก็จะมีเกณฑ์ดีขึ้นนะครับตรงนี้นะแต่ก็เป็นเฉพาะบางคนนะครับบางคนก็ก่อนบางคนก็หลังประมาณนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นในช่วงที่เข้าเดือนมิถุนาใช่ค่ะประมาณนี้นะครับ